สบายดีทุกคนวันนี้ล่าก็จะมาสอนวิธีการตัดยิบเนาะคลิปนี้เป็นคลิปที่เฮ็ดตามคําขอเพราะว่าทําอิดล่าก็บ่ได้คิดว่าจะเฮ็ดคลิปนี้แต่ว่าเห็นหลายคนขอมาว่าอยากให้แท็กให้เบิ่งว่าการแท็กเป็นแนวใดในการตัดเสื้อเนาะการว่าแท็กตัวเดี๋ยวมื้อนี้เฮาก็จะมาแท็กตามแบบฉบับของล่าเองก่อนที่เฮาจะมาแท็กเนาะทําอิดเฮาก็จะเริ่มจากการแท็กข้อก่อนหลังจากแท็กข้อแล้วก็ความยาวเนาะที่เฮาต้องจดไว้เพื่อแท็กบ่าไหล่บ่าหน้าเอิกข้างฮอบเอิกฮอบแอวฮอบกระโปงฮอบวงแขนแล้วก็ความยาวของแขนทั้ง10ข้อตัวนี้เนาะเป็นข้อที่ว่าเฮาควรจะแท็กส่วนฮอบกกแขนฮอบปลายแขนเฮาจะแท็กหรือเฮาจะกะเอาก็ได้แต่ถ้าอยากให้มันละเอียดเฮาก็แท็กเนาะฮอบกกแขนฮอบปลายแขนก็รวมทั้งหมดเป็น12ข้อที่เฮาจะต้องแท็กในการตัดเสื้อเฮามาเริ่มวัดแท็กกันเลยเนาะขั้นตอนทําอิดตามข้อที่1ก็คือการวัดแท็กข้อนี้เฮาก็จะใส่เสื้อวัดการวัดแท็กคอเนาะเฮาก็จะเริ่มวัดแท็กจากอ้อมหัวคอเนาะแล้วก็ใส่นิ้วสอดเข้าไปให้มันหลงประมาณต่อมาหลังจากวัดแท็กคอก็คือการวัดแท็กความยาวความยาวเฮาก็จะมาเริ่มจากจุดนี้เนาะบ่าไหล่แล้วเฮาก็แท็กลงมาเลยว่าเอายาวเท่าไหร่เนาะตัวนี้ก็เอายาวอยู่ประมาณตามความมักของเฮาว่าเฮามักเท่าใดนี่ก็เอาประมาณ22เนาะหลังจากว่าแท็กความยาวแล้วต่อมาก็คือการมาแท็กบ่าไหล่บ่าไหล่เนาะก็คือจากจุดนี้มาหาจุดนี้นี่เฮาก็จะวัดแท็กได้เลยหลังจากวัดแท็กบ่าไหล่แล้วต่อมาก็จะเป็นการวัดแท็กบ่าหน้าบ่าหน้าก็คือจากจุดนี้เนาะจุดนี้หาจุดนี้นี้เป็นจุดของบ่าหน้าเราก็จะมาวัดแท็กบ่าหน้าตัวนี้ได้อยู่11หลังจากวัดแท็กบ่าหน้าแล้วเราก็จะมาวัดแท็กเอิกข้างเนาะเอิกข้างก็จากจุดนี้มาหาจุดนี้ในบอลหน้าเอิกเนาะถ้าเป็นในตามหุ่นมันจะมีเส้นขีดบอกแต่ตัวนี้เฮาก็จะเริ่มวัดแท็กจากจุดครึ่งกลางของหน้าเอิกจากหน้าเอิกตัวนึงพาร์ค1เนาะเบื้อง1ไปอีกเบื้อง1ตัวนี้ก็ได้อยู่ประมาณ6นิ้วอันนี้ก็เริ่มจากความห่างของหน้าอึกของไผ่ว่าจะห่างเท่าใดหลังจากวัดแท็กความห่างของอึกได้แล้วต่อไปก็เป็นการวัดแท็กฮอบอึกฮอบอึกก็คือเราจะแท็กฮอบเมิดทั้งตกเลยนี่เราก็จะแท็กฮอบแบบนี้เลยได้เท่าใดแล้วเราก็หมายไว้สำหรับฮอบอึกต่อมาก็เป็นฮอบแอวฮอบแอวให้เฮาเลือกวัดแท็กในที่แอวที่มันคอดที่สุดถ้าว่าเป็นเสื้อเข้าหูถ้าเป็นเสื้อบ่เข้าหูก็แล้วแต่ความมักเนาะตัวนี้ก็จะวัดแท็กอยู่ในฮอบที่น้อยที่สุดนี่ฮะต่อไปก็เป็นการวัดแท็กฮอบกระโปงฮอบกระโปงอะคือยับลงมาจากรุ่มแอวเอาที่ตัวที่มันใหญ่ที่สุดของกระโปงเนาะเราก็จะวัดแท็กตัวนี้ฮอบกระโปงได้อยู่34นิ้ววัดแท็กในส่วนของตัวเนาะส่วนของในเสื้อที่เป็นตัวเสื้อต่อไปจะเป็นการวัดแท็กวงแขนวงแขนก็คือฮอบวงแขนตัวนี้เนาะหรือว่าเดี๋ยวลาจะแท็กให้เบิ่งก็คือฮอบนี่เฮาก็ถ้าแท็กเองเนาะเฮาก็จะแท็กเอาฮอบวงแขนที่เฮาใส่แต่ว่าก็เพื่อหล่มไว้แน่ถ้าเฮ็ดคับเกินไปเวลาใส่มันจะคับเกินฮอบวงแขนถ้าเป็นของลาเนาะลาเอาอยู่ที่15นิ้วแล้วต่อมาก็เป็นความยาวของแขนความยาวของแขนคือเฮาแท็ก
ความยาวที่เฮามักเท่าไหร่เฮาก็แท็กลงไปเลยแบบนี้เนาะถ้าแท็กเองก็แท็กแบบนี้แล้วเฮาก็มาเบิ่งว่าเอายาวเท่าไหร่ตัวนี้มักเท่าไหร่เฮาก็เอาส่วนหลายก็จะเป็นประมาณ16 17ถ้าเป็นแขน5ส่วนหรือว่าถ้ามักยาวลงไปเลยก็ประมาณ19นิ้วประมาณนี้ส่วนถ้าอยากให้มันแบบว่ามันหัดตามฮุกแขนเฮาลงไปเลยตัวนี้เฮาก็อาจจะบ่กะแต่เฮาจะแท็กเอาก็คือการแท็กต้นแขนก็คือต้นแขนนี้เฮาก็จะแท็กว่าได้ซําใดแท็กนี้เฮาต้องสอดเข้าไปสอดนิ้วเข้าไปเนาะว่าให้มันหลงกับนิ้วเพื่อบ่ให้มันคับเกินไปตัวนี้ส่วนปลายแขนก็คือเอาฮอกปลายแขนที่ว่าความยาวของแขนที่เอาแท็กลงมามันสุดบนเฮากับแท็กกับบนนั้นนี่ปลายแขนก็เส้นกันเฮาจะสอดนิ้วเข้า1นิ้วนี่ก็เป็นการวัดแท็กทั้งหมดเนาะเดี๋ยวต่อไปเฮาจะมาเบิ่งวิธีการคิดไล่หลังจากเฮาแท็กแล้วเพื่อว่าเฮาจะเอาไปเต็มในการสร้างแบบต่อหลังจากที่เฮาวัดแท็กมาได้แล้วเนาะเดี๋ยวตัวนี้เราจะมาคิดไล่กันการคิดไล่ก็คืออันฮอบคอส่วนหลายล่าก็จะบอได้ไล่เนาะแต่ถ้าอยากจะไล่ก็เอาฮอบคอไปหารฮกแต่ว่าส่วนหลายล่าก็จะหมายเอาเลยว่าเป็น3นิ้ว3นิ้วหรือ 2.5 นิ้วเพราะว่ามาตรฐานของคอมาตรฐานก็จะอยู่ประมาณนี้ส่วนความยาวใดเท่าใดเราก็บอได้มาวัดแท็กเนาะเพียงแต่เราจะมาวัดแท็กความยาวหน้าที่เวลาเราจะไปแต้มเป็นไปแต้มแบบแล้วเราจะขีดเส้นแอวเนาะตัวนั้นเราจะแท็กจากจุดบ่าไหล่ลงมาหาขีดเสบือแต่ว่าตัวนี้เป็นความยาวรวมเลยเนาะก็ประมาณ22นิ้วตัวนี้เราก็จะบ่ได้ไล่แต่ที่เราจะมาไล่ก็คือเป็นบ่าไหล่บ่าหน้าฮอบอึกฮอบแอวเนาะตัวนี้ก็คือบ่าไหล่เนาะตัวนี้บ่าไหล่จะได้อยู่เราแท็กมาได้อยู่13นิ้ว13นิ้วบ่าไหล่นี้เราจะมาหาร2เนาะก็ได้ 6.5 นิ้วตัวนี้สำหรับบ้านหน้าเฮาแท็กมา11นิ้วเฮาก็จะมาหาร2ได้อยู่ 5.5 นิ้วเอิกข้างก็เอาไปหาร2เนาะ6นิ้วหาร2ได้3ส่วนฮอบเอิกตัวใดที่ว่าเฮาแท็กเป็นฮอบเฮาจะเอาไปหาร4เนาะฮอบเอิก34หาร4ได้อยู่ 88.5 นิ้วอันนี้ฮอบแอลเนาะฮอบแอล26ฮอบแอลกับหาร4คือกันได้อยู่ 6.5 นิ้วฮอบกับโพก34เนาะหาร4ก็ได้ 8.5 เท่ากันกับฮอบอึกส่วนวงแขนเฮาจะบ่ได้เอาไปหาร4เนาะเฮาแท็กฮอบวงแขนคือกันแต่เฮาจะเอามาหาร2ฮอบวงแขน15หาร2ได้อยู่ 7.5 ความยาวแขนตัวนี้ก็บ่ได้คิดไล่เนาะฮอบกบแขนเนาะตัวนี้ไปหาร2 11เท่า 5.5 ฮอบปลายแขนก็เอาไปหาร2เกี่ยวกับฮอบของแขนเราจะเอาไปหาร2เนาะฮอบวงแขนฮอบกกแขนฮอบปลายแขนเราจะไปหาร2ก็จะได้เท่านี้ส่วนเวลาที่เราจะไปสร้างแบบถ้าเราต้องการเพิ่มเก็ดเพิ่มอย่างเราก็จะบวกตัวที่มันเผื่อออกไปเนาะแต่ว่าตัวนี้มันก็หมดเท่านี้สำหรับการแท็กและการคิดไล่การตัดเสื้อในแบบของล่าเนาะตัวนี้เดี๋ยวคลิปนี้ก็จะมาว่าเท่านี้เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไป